ภัยเงียบจากการนอนดึกหลายคนไม่รู้อาจจะทำให้ชีวิตคุณพบกับโรคร้ายได้โอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาแหละไปรับชมกันเลยปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้ชีวิตมลภาวะและอาหารการกินแต่ก็ยังมีอีกอันนึงครับที่แย่มแย่ไม่แพ้กันและส่วนใหญ่สังคมไทยทุกวันนี้เผชิญกันอยู่ทุกวันนั่นก็คือการนอนหลายคนคงจะคิดไม่ถึงว่าการนอนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากและถ้าหากนอนไม่พอจะได้เป็นบ่อเกิดของโรคร้ายได้หลากหลายชนิดครับอาทิเช่น 1. แก่ก่อนวัยหลายคนที่มีอาการแก่ก่อนวัยจะมีริ้วรอยเหี่ยวย่นและสุขภาพของเซลล์ในร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนและไม่ได้การซ่อมบำรุงจากช่วงตอนกลางคืนครับจึงทำให้ร่างกายโทรมและแก่ก่อนวัยได้อย่างรวดเร็ว 2. อาการขี้หลงขี้ลืมอาการขี้หลงขี้ลืมนั้นไม่ใช่เป็นโรคทางพันธุกรรมแต่อย่างใดยังสามารถเกิดได้ด้วยการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอครับเพราะว่าร่างกายจะไม่มีออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองมากนักและการผ่อนคลายของสมองก็ไม่มีเท่าที่ควรก็จะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพรวมไปถึงสมองของคุณด้วยครับ 3. พูดจาไม่รู้เรื่องหลายๆคนก็คงจะคิดนะครับว่าเกี่ยวอะไรแต่มีสมาชิกที่เคยทดลองวิธีนี้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการนอนไม่พอทำงานติดต่อกัน36ชั่วโมงซึ่งทำให้การควบคุมทางด้านการพูดและการทำงานเริ่มผิดปกติจึงทำให้ร่างกายพูดจาหรือสื่อสารไม่เข้าใจกับผู้อื่นได้ง่ายมากกว่าเดิมครับซึ่งทำให้อาการพูดจาไม่รู้เรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย 4. อาการสุขภาพทางจิตอาทิเช่นโรคซึมเศร้าผู้ที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีความเครียดคิดลบและซึมเศร้าโรคย้ำคิดย้ำทำบ่อยและเป็นสาเหตุของโรคจิตในอนาคตครับ 5. น้ำหนักตัวจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นน้ำหนักตัวกับการนอนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเข้าถึงกันจริงๆครับเพราะว่ามีงานวิจัยจากต่างประเทศเนื่องจากแบ่งกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายเพื่อทำการทดลองในรูปแบบการนอนพักผ่อน4ชั่วโมงและ8ชั่วโมงตามปกติปรากฏว่าผู้ที่ใช้เวลานอนวันละ4ชั่วโมงมีน้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่รับประทานอาหารเท่ากันจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายลดหย่อนระบบเผาผลาญได้น้อยลงและนอกจากนั้นระบบเผาผลาญอาหารและดูดซึมในร่างกายก็จะทำงานได้แย่ลงอีกด้วยครับข้อมูลดีๆแบบนี้คุณอย่าลืมแบ่งให้กับคนที่คุณรักและคุณห่วงใยด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ